ค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนผมนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็วิดีโอนี้เราสองคนก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะครูฟ้าความรักความรักความรักมีอะไรอีกคะท่าเนี่ยครูหญิงมีความรักเหรอคะครูหญิงเป็นคนที่มีความรักทุกวันค่ะครูฟ้าครูฟ้ามีความรักไหมคะ มีใครรักครูฟ้าไหมคะมีคนที่รักครูฟ้าไหมคะมีค่ะครูหญิงทุกคนรักครูฟ้าห็นงกำลังจะบอกว่าคนนะคะอ,อ๋อใช่ลืมไปค่ะเพราะว่าแมวที่บ้านครูฟ้าไม่รักครูฟ้าใช่ค่ะครูฟ้ามีแมวแต่แมวก็ไม่รักนะคะ แต่คุณพ่อก็รักครูฟ้าคุณแม่ก็รักครูฟ้าเพื่อนก็รักครูฟ้านะคะน้องสาวพี่ชายทุกคนรักครูฟ้าครูหญิงก็รักครูฟ้านะคะเพราะฉะนั้นครูฟ้ามีความรักทุกคนนะคะรูหญิงพูดตอนไหนเหรอคะว่ารักครูฟ้าหญิงรักครูฟ้าก็ได้ค่ะแต่ว่าความรักแบบเนี้ยเรามีอยู่แล้วไงแต่ความรักที่เป็น ความรักแบบแฟนนะคนรักอคือนักเรียนคะคําว่าคนรักเนี่ยเราหมายถึงแฟนก็ได้นะหรือคนที่รักเราอ้าวคนที่รักเราแล้วเรารักเขาไหมใช่แต่ว่ารึเปล่าแต่ถ้าเป็นแฟนเป็นแฟนเราเนี่ยคนรักของเราเราก็ต้องรักเขานะคะถ้าเราไม่รักเขาเราจะเป็นแฟนกับเขาได้ยังไงนั่นสิคะเราก็ต้อง เป็นคนที่รักเราและเป็นคนที่เรารักแล้วก็จะเป็นแฟนกันใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยในวันพิเศษอย่างวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์โอ้วันพิเศษเหรอคะคุณฟ้าบอกว่าคุญิงคะวันวาเลนไทน์อ่ะเรารักใครก็ได้คะ่ะไม่ต้องรักแฟนแต่มันก็ต้องเป็นวันของคน,นรักกันหรอกก็คนมีแฟนอะ ก็อยากจะแสดงความรักให้กับแฟนแต่ว่าครูหญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะครูหญิงก็ชอบวันวาเลนไทน์มากๆเลยค่ะครูฟ้าไม่ครูหญิงต้องเป็นทำไมต้องเป็นวันวาเลนไทน์เลยที่ครูหญิงชอบก็จริงจริงก็ชอบทุกวันนะคะแต่ว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยแล้วเราเป็นผู้หญิงที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจะซื้อของขวัญให้แฟน ก็ได้เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องซื้อของขวัญให้เราเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงครูฟ้าบอกว่าถึงแม้ครูฟ้าจะเป็นเฟมินิสต์แต่ครูฟ้าก็ไม่ไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมใช้ค่ะผู้หญิงทําไมล่ะผู้ชายซื้อของขวัญให้ผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องซื้อของขวัญให้ผู้ชายได้สิใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะในยุคปัจจุบันนี้หรือว่าสมัยนี้เนี่ยสมัยนี้แล้วเนี่ย ในทุกๆวันหรือว่าในทุกการไปเที่ยวไปกินข้าววันเกิดซื้อของขวัญให้กันเนี่ยผู้หญิงซื้อให้ผู้ชายผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงข้าวผู้ชายผู้ชายเลี้ยงข้าวผู้หญิงเนี่ยได้แล้วมันไม่จําเป็นว่าเราต้องให้ผู้ชายซื้อของขวัญให้เราอย่างเดียวอถูกต้องค่ะเห็นไหมมันให้กันและกันนะคะเราบอกว่าให้กันและกันฉันให้เธอเธอให้ฉัน ใชใ่ทั้งสองคนไงมันถึงจะงเข้ากัน <Dok> um. ใช่แต่ว่าเวลาที่เราจะซื้อของขวัญให้แฟนหรือว่าแฟนซื้อของขวัญให้เราเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าของขวัญที่แฟนซื้อให้เราหรือของของขวัญที่เราจะซื้อให้แฟนเนี่ยมันเป็นของขวัญที่เขาห้ามซื้อให้กันหรือเปล่าผู้หญิงของขวัญมีอะไรที่ห้ามซื้อให้กันด้วยเหรอคะมีของขวัญอะไรที่ห้ามซื้อให้กันด้วยเหรอคะ อันนี้คือภาษาไทยที่ถูกต้องไปคะของขวัญมีอะไรมีของขวัญอะไรเหรอเราอยากให้อะไรก็ได้ครูฟ้าอยากให้โทรศัพท์ก็ได้อยากให้ลิปมันก็ได้อยากให้หูฟังก็ได้อยากให้ยาหยอดตาได้ไหมก็ได้ก็ได้สิคะก็ได้อาจจะแฟนอาจจะคิดว่าครูฟ้าเป็นหมอเหรอ ไม่เพราะว่าของขวัญบางอย่างเนี่ยมันมีความหมายที่ไม่ดีไงคนไทยเรานะคะก็เลยมีความเชื่อว่ามันก็จะมีของขวัญอยู่ประมาณแปดอย่างที่เราจะไม่ซื้อให้แฟนแฟนเท่านั้นนะคะนักเรียนแฟนหมายถึงแฟนและสามีภรรยาของเราด้วยนะคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอันเนี้ยซื้อให้ได้แต่บางอย่างเราก็คงไม่ซื้อให้นะคะ เนี่ยแหละก็จะมีของขวัญซึ่งครูฟ้าเนี่ยยังไม่มีแฟนแล้วก็อาจจะไม่มีแฟนอีกนานนะคะแต่ว่าก็รู้รู้ไว้ก็ดีว่าของขวัญอะไรบ้างที่คนไทยเราเนี่ยไม่ซื้อให้แฟนหรือว่านักเรียนมีแฟนเป็นคนไทยแฟนนักเรียนอาจจะคิดเหมือนครูหญิงก็ได้อาจจะเชื่อเหมือนครูหญิงก็ได้ว่าของฝันของไม่ใช่ของฝันนะคะนักเรียนของขวัญแปดอย่างนี้เนี่ย ไม่ได้ห้ามซื้อให้แฟนเด็ดขาดเลยมีอะไรบ้างคะคุณหญิงอยากรู้ค่ะค่ะนักเรียนก็อยากรู้ใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือรองเท้ารองเท้า <นะ S 2> ซื้อให้แฟนไม่ได้ได้ยังไงถ้าครูฟ้าอยากซื้อรองเท้าราคาหนึ่งหมื่นบาทให้แฟนเพราะแฟนอยากได้ก็ไม่ได้เหรอคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าซื้อให้แล้วมันมีเคล็ดลับค่ะครูฟ้าเอางี้ก่อนทำไมถึงซื้อให้ไม่ได้ก็เขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าถ้าเ,เรา,เราซ,ซื้อรองเทา้าเขาคือใครก็ไม่รู้นะคะถ้าเราซื้อรองเท้าให้แฟนเนี่ยจะทำให้แฟนหรือว่าคนรักของเราเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตของเราเลยค่ะ เพราะว่าเราซื้อรองเท้ามาใส่เดินใช่ไหมใช่รองเท้าใส่เดินเดินเดินนะคะทำให้แฟนเดินออกไปจากชีวิตเราไปพายเราอย่างนี้หรอใช่ก็คือเลิกกันน,ะนะะั่นเลยค่ะนักเรียนเวลาที่เราบอกว่าใครสักคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตเราก็คือเราจะไม่เป็นแฟนไม่เป็นเพื่อนไม่คบเขาอีกแล้วเห็นไหมถ้าครูฟ้าซื้อรองเท้าคู่ละหนึ่งหมื่นบาทให้แฟน แฟนก็จะใส่รองเท้าคู่ละหนึ่งมืนบาทแล้วก็เดินออกไปจากชีวิตครูฟ้าเนี่ยเขาก็เลยห้ามซื้อรองเท้าค่ะแล้วถ้าสมมติว่าครูฟ้าซื้อรองเท้ามาแล้วอะ่ะแต่ครูฟ้าเพิ่งดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะครูหญิงทำย,ยังไงมันก็มีวิธีแก้เคลด็ดใช่ไหมคะเพราะว่าครูฟ้าซื้อมาแล้วแล้วครูฟ้าดูวิดีโอแล้วอา้าว ครูหญิงครูหญิงบอกว่าไม่ได้แต่ครูฟ้าซื้อมาแล้วแล้วก็อยากให้แฟนแล้วก็เป็นไซส์ของแฟนไม่ใช่ไซส์ครูฟ้าครูฟ้าก็มีวิธีแก้เคล็ดค่ะครูฟ้าเนี่ยก็เอารองเท้าเนี่ยไปให้แฟนแล้วก็ให้แฟนครูฟ้าเนี่ยจ่ายเงินมาให้ครูฟ้า1บาท1บาทก็ได้2บาทก็ได้5บาทก็ได้10บบาทก็ได้ให้แฟนเนี่ยจ่ายเงินให้ครูฟ้ามันก็เหมือนกับว่าครูฟ้าเนี่ยไม่ได้ซื้อให้ไง แฟนเนี่ยซื้อรองเท้าเองมันก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดใช้ได้กับของขวัญทุกอย่างเลยนะคะที่เราจะบอกแปดข้อนี้เนี่ยแปดอย่างเนี้ยโอ้ดีมากค่ะคุญิงก็โอเคนะเห็นไหมถ้านักเรียนอยากซื้อรองเท้าให้แฟนนักเรียนก็บอกไปเลยว่าอ่ะของขวัญเป็นรองเท้านะจ่ายเงินมาหนึ่งบาทสองบาทสามบาทกี่บาทก็ได้อืโอเคค่ะคุณฟ้าจะเอาไปใช้นะคะ พาครูฟาซื้อรองเท้าให้แฟนแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่สองอันนี้เนี่ยก็คือนาฬิกาแต่ไม่ใช่นาฬิกาวงกลมติดผนังนะคะนักเรียนนาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมือ,อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนาฬิกาเนี่ยนะคะมันเป็นของขวัญที่ผู้หญิงเนี่ยจะชอบซื้อให้ผู้ชายชเพราะว่ามันง่ายดีไงใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบนาฬิกาอ,อืมแล้วมันก็น่าจะโอเคมัน สวยด้วยนะคะใช้ได้เป็นของขวัญที่ใช่แล้วก็เป็นของขวัญที่ดีด้วยนะนาฬิกาเนี่ยนักเรียนก็กำลังงงแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่ให้นาฬิกาเป็นของขวัญให้แฟนน่าเสียครูหญิงทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าถ้านาฬิกาเนี่ยมันเอาไว้บอกเวลาใช่ไหมคะครูฟ้าถ้าครูฟ้าเนี่ยซื้อนาฬิกาให้แฟนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ระยะเวลาที่ครูฟ้าจะคบกับแฟนเนี่ยมันก็จะหยุดลงเพราะว่าหนึ่งวันนาฬิกาเนี่ยมันมีเข็มนาฬิกาเดินเดินเดินใช่ไหมคะพอทานหมด<ช><ๆ>เข็มนาฬิกาก็หยุดเดินก็เหมือนความรักของครูฟ้ากับแฟนนั่นแหละก็จะหยุดลงก็คือเลิกกันนั่นแหละอืมอย่างนี้นี่เองค่ะถูกเลยไม่ได้นะคะ ใช่าฬิกาไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินนะคะนักเรียนอย่างที่สามที่ห้ามซื้อให้แฟนเด็ดขาดเลยอืมนั่นก็คือน้ำหอมเนี่ยนะใช่ค่ะนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมน้ำหอมทำไมอ่นะเขาบอกว่าถ้าเราซื้อน้ำหอมให้แฟนเนี่ยมันจะหมายถึงว่าความรักของเราเนี่ยมันจะจืดจางลง ืจางก็คือมันค่อยๆหายไปเหรอคะความรักน้อยลงรักกันน้อยลงน้อยลงแล้วก็ไม่รักกันแล้วถูกต้องค่ะก็เหมือนเวลาที่เราฉีดน้ําหอมไงคะนักเรียนเราฉีดน้ําหอมตั้งแต่แปดโมงเช้าเนี่ยหอมมากๆแต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงกลิ่นน้ําหอมเนี่ยมันก็จะจางลงจางลงก็คือกลิ่นมันก็น้อยลงน้อยลงมันก็ไม่หอมแล้ว<อ>ก็เหมือนกับความรักไง รักไปนานๆหนึ่งปีสองปีสามปีความรักก็จืดจางลงก็ไม่ได้อย่าซื้อน้ำหอมให้แฟนค่ะซื้อน้ำหอมให้แฟนก็ไม่ได้ใช่อย่างที่สี่นะคะอย่างที่สี่เนี่ยครูหญิงคิดว่าครูฟ้าเนี่ยไม่ให้แน่นอนไม่เอาของขวัญชิ้นนี้ให้แฟนแน่นอนหญิงมั่นใจมากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตโอ้โหมันคืออะไรอะครูหญิงมันก็คือรูปถ่ายของครูฟ้า หรือว่ารูปถ่ายของเราแล้วเราก็เอารูปถ่ายของเราเนี่ยไปใส่กรอบสวยๆแล้วก็เอาให้เป็นของขวัญให้แฟนไม่ได้นะคะเนี่ยไม่ดีทำไมอะก็เราอยากให้รูปถ่ายกับแฟนนะคะแฟนจะได้เห็นหน้าเรา24ชั่วโมงไงก็ใช่ค่ะแต่ว่าในความหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าครูฟ้าเอารูปถ่ายของตัวเองให้แฟนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะบอกลาค่ะครูฟ้า ครก็คือครูฟ้าก็จะตายแล้วแฟนก็จะไม่ได้เจอครูฟา้าแล้วก็จะเวลาคิดถึงครูฟ้าก็จะหยิบรูปครูฟ้าเอามาดูมันเป็นความหมายว่าเราจะต้องจากกันไกลอะคะ่ะครูฟา้าเห็นไหมไม่ได้เลยไม่ได้รับเนะียหมายถึงเราตายด้วยไงพอยตนะ์ตายด,ด้วยค่ะนักเรียนคือให้รองเท้าให้นาฬิกาให้น้ำหอมเนี่ยเรารักกันน้อยลงเราเลิกกัน แต่ mm hmm. รูปถ่ายเนี่ยก็คือเราจะตายนะคะมันหมายถึงว่าเราอ่ะจะตายเราก็เลยให้รูปของเราเอาไว้ให้แฟนดูเวลาคิดถึงเรา mm hmm. ไม่ได้อันนี้ร้ายแรงมากนะคะแต่ครูฟ้าเขาไม่ให้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาไม่มีรูปของตัวเองนะคะ mm hmm. แต่ถ้ารูปคู่กันโอเคนะรูปคู่กันได้นะคะ mm hmm. อ่า mm hmm. ใช่ไม่เหมือนกันนะ mm hmm. อ่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะก็เป็นพวกแก้วใช่ไหมแก้วอ่ะคะ่ะ บางครั้งเราอาจจะซื้อแก้วแก้วดื่มน้ําแก้วใส่น้ําหรือว่าแฟนครูฟ้าชอบดื่มไวน์ก็ซื้อแก้วไวน์ให้แฟนอย่างเงี้ยแก้วเนี่ย<ม>เขาก็ไม่ให้ซื้อเป็นของขวัญให้กับคนรักหรือว่าแฟนของเราทำไมล่ะคุญิงแก้วก็โอเคนะเพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยมันแตกหักหรือว่าเปราะบาง<ม>เหมือนแก้วไงเพราะแก้วมันแตกได้ใช่ไหมคะนักเรียน ใช่ค่ะม,มันตกแล,แล้วมันก็แตกเพลงหรือว่าถ้ามันไม่แตกเนี่ยมันก็จะมีรอยใช่ไหมมีรอยร้าวเนี่ยค่ะไอ้รอยร้าวเนี่ยมันก็เหมือนถ้าเปรียบกับความรักก็เหมือนเรากับแฟนเนี่ยอาจจะต้องทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยๆจากที่ความรักของเราเนี่ยหนึ100่ใช่ไหมมันก็เริ่มมีรอยร้าว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 เยอะๆก็แตกก็เลิกกันเห็นไหมก็เหมือนกับให้แก้วไง อือืมไม่โอเคเลยะคะแกวก็ไม่ได้ี่ยอย่างต่อไปนะคะคิดว่าอย่างที่หกแล้วเนาะอย่างที่หกก็คือเสื้อเสื้อผ้าสีดำคือเสื้อสีเหลืองเสื้อสีแดงเสื้อสีฟ้าเสื้อสีเขียวอะไรก็ได้แต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าคือเสื้อกางเกงกระโปรงเนี่ยนะคะเสื้อผ้าสีดำเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะคุณหญิงทำไมเสื้อผ้าสีดำไม่ได้ เอาก็ครูฟ้าค่ะสําหรับคนไทยนะคนไทยจะคิดว่าการที่เราใส่เสื้อผ้าสีดําเนี่ยคือคนไทยโดยปกติไม่ในชีวิตทุกวันนะคะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีดาไม่ใช่ครูหญิงกับครูฟ้านะคะที่ใส่เสื้อยืดสีดําทุกวันแต่กางเกงเราก็จะไม่ได้เป็นสีดําใช่ไหม,มใช่ใช่มันไม่ค่อยดีไหมสีดําเนี่ยถูกต้องค่ะการที่เราให้เสื้อผ้าสีดํามันก็เป็นความหมายเดียวกันกับก,บการให้รูปถ่ายของเรา อืมก็คืออาจจะทําให้เราหรือว่าคนรักหรือว่าแฟนของเราเนี่ยตายหรือว่าจากเราไปจากไปเลยนะคะตายไปเลยหมายความหมายไม่ดีไงความหมายไม่ดีจริงๆนะคะให้เสื้อสีดําไม่ได้กางเกงสีดําก็ไม่ได้อะไรที่เป็นสีดําไม่ไม่โอเคนะไม่โอเคค่ะยกเว้นคอมพิวเตอร์สีดำรถสีดำโทรศัพท์สีดำโอเค ต่อไปค่ะก็คือผ้าเช็ดหน้าซึ่งอันนี้คุณหญิงไม่รู้ว่าเราจะซื้อผ้าช่วยว่ yeah, าจะร้องเพลงนี้ผ้าเช็ดหน้า <laughs> ของฉันหน่อยได้ไหมผ้าเช็ดหน้านะคะ ใช่ค่ะอันนี้คือทิชชู่ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเราจะทิชชู่เช็ดหน้าแต่ว่าทิชชู่เนี่ยมันใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งแต่มันจะมีผ้าเช็ดหน้าที่เราจะพับใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไว้เช็ดหน้าเนี่ยคือจริงผ้าเช็ดหน้ามันก็เป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักนะคะอาจจะเป็นของขวัญที่ผู้ชายเนี่ยซื้อให้ผู้หญิงได้อืมใช่คุณพ่อซื้อให้ครูฟ้าทำไพ่อซื้อให้ครูฟ้าหรือว่าผู้หญิงซื้อให้ผู้ชายได้นะคะเพราะว่าผู้ชายบางครั้งเนี่ยใส่สูตร ใช่ไหมใส่สูรมันจะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าที่ใส่ตรงกระเป๋าอะค่ะอ่าแต่เขาบอกว่าไม่ได้นะคะอย่าซื้อผ้าเช็ดหน้าให้มันไม่ดีทำไมเอ้าเขาบอกว่าถ้าเราซื้อซื้อผ้าเช็ดหน้าให้แฟนเนี่ยเขาเชื่อว่าความรักของเราเนี่ยจะมีแต่น้ำตาค่ะกูฟา เพราะว่าครูฟ้าก็จะมีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มาเช็ดเวลาร้องไห้ไงอ๋อเราจะทำให้เราร้องไห้เหรอคะการที่ใช่มันก็ทะเลาะกันใช่ไหมหรือว่ามีเรื่องให้ร้องไห้ความรักไม่มีความสุขแล้วก็เลิกกันใช่ถูกต้องค่ะหรือว่าแฟนอาจจะไปแฟนอาจจะไม่ทำอะไรก็ได้นะแฟนอาจจะเดินกับเพื่อนที่ทำงานแต่เราก็จะเป็นคนคิดเอง ว่านั่นคือแฟนหรือว่าแฟนไปนมีผู้หญิงคนอื่นแฟนไปนมีผู้ชายคนอื่นทําให้เราต้องร้องไห้ไงเราก็จะเอาผ้าชิดหน้าผืนนั้นที่แฟนซื้อให้เนี่ยมาเช็ดน้ําตานะคะไม่ได้ค่ะอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะตอนแรกคุณหญิงงงมากว่ามีใครซื้อให้ด้วยหรออย่างสุดท้ายก็คือ <All right. S 2> เข็มกลัดนะคะนักเรียนเราจะให้เข็มกลัดแฟนทําไมคะในวันวันทยเนี<ใ>นุฟ <ใน S 1> ้าสามารถไปเซเว่นแล้วซื้อให้แฟนทุกวันก็ได้ ไม่ใช่สิครูฟ้าแต่ว่าเข็มกลัดมันไม่ได้หมายความเหมือนแบบนี้แบบเดียวถ้าแฟนครูฟ้าไปที่ร้านชาแนลแล้วก็ซื้อเข็มกลัดชาแนลให้ครูฟ้าเนี่ยกลัดที่เสื้อ<ะ>โอเคไหมแฟนซื้อให้เป็นของขวัญน่ะแบบนั้นน่ะถ้าเข็มกลัดชาแนลเอาค่ะ เห็นไหมแต่ว่ามันก็คือเข็มกลัดเหมือนกันเข็มกลัดที่เป็นโลโก้ชาแนลดีออ r หรือว่าเข็มกลัดดอกไม้เป็นคริสตัลเป็นชวโรฟสกี้ <ynasty S 1> ที่เราเอาไว้ติดที่เสื้อเวลาเราใส่ชุดเดรสอะคะ่ะอย่างงั้นแหละเข็มกลัดแบบนั้นด้วยไม่ได้เพราะว่าเข็มกลัดเนี่ยมันมีมันมีมนม หนามแหลมๆตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันแหลมๆเป็นเข็มใช่ไหมคะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยมีแต่การทะเลาะกันคือเข็มเนี่ยมันเอาไว้ทิ่มใช่ไหมทิ่มที่เสื้อมันก็เหมือนกับความรักของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องให้เรามาทิ่มแทงใจกันือแทงใจทําให้เราต้องร้องไห้ลแล้วก็เลิกกันในที่สุดทะเลาะกันทะเลาะกันเยอะ ถูกต้องค่ะเวลาเรื่องอะไรที่มาทิมแทงใจก็คือมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจทำให้เราคิดมากทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละการให้เข็มกลัดก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้านักเรียนเนี่ยอยากซื้อของแปดอย่างนี้ให้แฟนจริงๆเพราะว่าแฟนคุณอาจจะชอบใส่เสื้อผ้าสีดำออแฟนคุณอาจจะชอบใส่นาฬิกาแฟนนักเรียนอาจจะอยากซื้อน้ำหอมให้แฟนซึ่งผู้หญิงได้น้ำหอมเป็นของขวัญน,นี่ดีใจมากนะคะ พี่ใจค่ะยิ่งน้ำหอมอะไรคะคริสเตียนดีออใช่คริสเตียนดีออกก็ได้ค่ะกุชชี่อามานี่เป็นน้ำหอมไหมตายนั่นแหละก็ใช้วิธีแก้เคล็ดที่เราบอกไปนะคะก็คือให้แฟนของนักเรียนเนี่ยจ่ายเงินให้นักเรียนหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทอะไรก็ได้ไม่ต้องเท่าราคาจริงๆไม่ต้องแพงอะคะ่ะแค่จ่ายเงินก็เหมือนกับว่า นักเรียนไม่ได้ซื้อให้ไม่ได้ซื้อให้แฟนเป็นของขวัญใช่ไหมแฟนเนี่ยซื้อเองนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะซึ่งคุญิงก็ไม่รู้ว่ายังมีคนเชื่ออยู่ไหม,มเพราะว่าคุญิงเอามาสอนนักเรียนคุญิงก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะคะก็ใช่ค่ะมันก็ฟังเฉยๆสนุกสนุกแต่ก็ไม่ได้เชื่ชอ,อหรือวา่านักเรียนไปเจอแฟนที่เชื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าวิซื้อมาแล้วต้องทำยังไงเนาะนี่ก็เป็น ความเชื่อนะคะเกี่ยวกับการของขวัญที่เราเนี่ยไม่ซื้อให้แฟน hmm. ประเทศนักเรียนมีไหม hmm. อะไรมีความเชื่อแบบนี้ไหมถ้ามีอะไรที่ไม่ซื้อให้แฟนก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะนี่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ไปก่อนนะคะนักเรียนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบา,บายสวัสดีค่ะ